ตอนนี้นะคะตั้งครรภ์ได้5เดือนหมอบอกว่าน้ำคร่ำเยอะไปควรทำอย่างไรนะคะในกรณีที่มีน้ำคร่ำเยอะนะคะความเสี่ยงนะคะที่เราเจอที่เป็นสาเหตุนะคะที่เจอได้บ่อยที่สุดก็คือเรื่องของภาวะเบาหวานในคนท้องนะคะจะทำให้เกิดภาวะน้ำคร่ำเยอะได้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะทำในกรณีที่เราอัลตราซาวด์เจอภาวะน้ำคร่ำเยอะก็คือ1นะคะคุณแม่จะต้องคุมอาหารได้เลยนะคะวิธีการคุมอาหารเพื่อลดระดับน้ำตาลในเลือดนะคะไม่ว่าเราจะเป็นหรือไม่เป็นเบาหวานก็ตามเนี่ยเราจะต้องงดหรือลดแป้งไม่เชิงว่างดละกันเอาเป็นว่าลดนะคะลดแป้งน้ำตาลนะคะแล้วก็ให้งดคือข้าวเนี่ยคือแป้งถูกไหมอาหารหลักกินได้นะคะแต่ว่าก็คือกินข้าว3มื้อได้แต่สิ่งที่เราจะต้องเลี่ยงหรือไม่ห้ามกินเอาเป็นว่าไม่ควรกินเลยก็จะเป็นพวกน้ำหวานน้ำผลไม้นะคะทุกอย่างที่ผสมน้ำตาลเครื่องดื่มนะคะสมูทตี้ผลไม้สดอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะพยายามลดในเรื่องของแป้งน้ำตาลให้น้อยที่สุดนะคะพอเราคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ค่ะน้ำคร่ำมันจะค่อยๆลดลงเองนะคะแล้วก็สิ่งที่จะต้องทำสิ่งที่สองก็คือว่าถ้าในกรณีที่คุณแม่มีภาวะน้ำคร่ำเยอะแบบเยอะมากๆนะคะแน่นอนว่าคุณหมออาจจะแนะนำให้คุณแม่ตรวจเลือดนะคะเพื่อที่จะดูภาวะเบาหวานเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรานะคะได้รับคำแนะนำว่าจะต้องตรวจเลือดเบาหวานก็ต้องตรวจตามนั้นเลยค่ะผลออกมาไม่ว่าจะเป็นหรือไม่เป็นเบาหวานก็ตามคุณแม่ก็ต้องคุมน้ำตาลในเลือดอยู่ดีนะคะก็คือจะต้องงดหรือเลี่ยงนะคะการบริโภคแป้งน้ำตาลที่มากเกินไปนะคะประมาณนี้นะคะสิ่งที่จะทำได้ก็คืองดน้ำหวานสมูทตี้น้ำผลไม้นะคะแล้วก็เครื่องดื่มที่มีน้ำตาลทุกชนิดถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นนะคะต่อสุขภาพของเราและลูกอยู่แล้วและถ้าตัวเรามีความเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงนั่นเองนะคะ